เอานะก็ที่อาจารย์บอกนะว่าเล่มสีธงชาติอ่ะมันมี500หน้าแต่เล่มเล็กเนี่ยมันจะเป็นเล่มสรุป120หน้านะซึ่งมันจะอ่านง่ายก็ถ้ามีใครอยากจะอ่านแบบเล่มสรุปนะซึ่งเป็นเอกสารที่สรุปมาให้นะก็ไปดูหน้าห้องนะส่วนเล่มใหญ่นั้นสำนักพิมพ์มีจำหน่ายแล้วไปซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสีธงชาตินะนั้นในส่วนสีธงชาตินั้นนะก็จะใช้เอกสารกระดาษที่แบบราคาเอกกระดาษมันแบบเหมือนกับกระดาษที่มันจะไม่เหนียวนะเพราะนั้นมันก็จะเป็นตำราของรามทุกเล่มจะใช้เล่มจะใช้กระดาษแบบเดียวกันคือกระดาษแบบเหมือนกระดาษห่อของอ่ะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นอะไรอ่ะตำราที่ราคาถูกนะแต่ว่าถ้าหนังสือทั่วไปเนี่ยกระดาษมันจะแตกต่างกันนะทีนี้พวกเราก็ได้เรียนกันมา3ครั้งแล้วนะในเรื่องของความหมายของกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนแตกต่างจากกฎหมายเอกชนอย่างไรนะลักษณะของกฎหมายมหาชนมีอย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่เราคงจะพูดกันวันนี้นะแต่สรุปก็คือเรื่องของกฎหมายมหาชนนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยในความหมายที่ท่านอาจารย์จิตติติงสภัสได้อธิบายเอาไว้นั่นเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญนะเป็นเอกสารที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราพูดถึง เรื่องของกฎหมายสูงสุดหรือว่ากติกาสูงสุดในการปกครองประเทศก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นกฎเกณฑ์ที่บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรของรัฐทั้งที่ใช้อำนาจรัฐองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐถ้าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะพูดถึงองค์กรสำคัญสำคัญนะคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะก็จะเป็นในส่วนขององค์กรของรัฐหรือรวมทั้งองค์กร อิสระองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพราะนั้นเมื่อพูดถึงองค์กรของรัฐเนี่ยนักศึกษาต้องนึกไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกำหนดในเรื่องของการใช้อำนาจขององค์กรเหล่านี้เอาไว้อย่างเช่นฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตรากฎหมายนะมีหน้าที่ตรากฎหมายแล้วก็ควบคุมการบริหารควบคุมการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการตุลาการก็มีหน้าที่เอากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นไปตัดสินวินิจฉัยคดีต่างๆนะซึ่งในเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่เราพูดนะว่าในปัจจุบันนี้เรามีกฎหมายประมาณเท่าไหร่900กว่าฉบับนะคือในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงนะจะเห็นได้ว่ามันมีพระราชบัญญัติเยอะแยะมากมายนะ
อย่างถ้าให้นักศึกษาดูตัวอย่างกระทรวงการคลังนะกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่จะต้องใช้ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยเป็นร้อยฉบับนะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมีเป็นร้อยกว่าฉบับนะอันนี้กระทรวงเดียวนะกระทรวงเดียวนะคะก็นี่ร้อย30กว่าฉบับปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะที่เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปดูนะแล้วก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเหล่านั้นได้กระทรวงกลาโหมก็เช่นเดียวกันก็จะมีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆด้วยนะกระทรวงพาณิชย์นะอันนี้คือทุกกระทรวงอ่ะนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของกระทรวงตัวเองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะก็อย่างที่เราพูดว่าเรื่องมหาชนเนี่ยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไม่สามารถใช้อำนาจได้นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะก็มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอะไรบ้างนะที่จะใช้อำนาจกระทำการเอาละกระทรวงการต่างประเทศเห็นไหมแต่ละกระทรวงเนี่ยมันจะมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้อำนาจรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องของการรวบรวมกฎหมายนะเฉพาะของการจัดทำบริการสาธารณะทั้งหลายนะก็จะเป็นเฉพาะชื่อรายชื่อนะเอาละเราให้เห็นนะว่าเรื่องของรัฐองค์กรของรัฐนะองค์กรของรัฐฝ่ายองค์กรของรัฐซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะเราพูดกันหลายหนแล้วนะว่าจะมีองค์กรอะไรบ้างองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการแล้วก็องค์กรของรัฐองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระนะทีนี้ฮัลโหลทีนี้ในองค์กรของรัฐเนี่ยนะที่ในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือเอกสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์กำหนดกรอบการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐนั่นแหละนะกำหนดกรอบเนี่ยกรอบตรงนี้คือกรอบอะไรกรอบการใช้อำนาจนั่นเองนะและหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกครองของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความมุ่งหมายให้ใช้ถาวรคือให้ใช้นานๆ นะให้ใช้ถาวรยั่งยืนมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้เขาให้แก้ไขได้ไม่ใช่ไม่ยอมให้แก้ไขนะดังนั้นในจุดนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในลักษณะของเราเนี่ยเวลามีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ในส่วนของคำวินิจฉัยนั้นอาจจะเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะเป็นการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อะไรอ่ะกฎหมายนะตีความขยายแบบกว้างจนขอบเขตอำนาจของตัวเองนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะไปวินิจฉัยว่ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้มาตรา291นะแล้วก็ในส่วนที่นักวิชาการ
ที่อาจารย์เคยเอามาให้ดูแล้วอาจารย์นันทวัฒน์มรณมานันนะก็บอกว่าไปเปิดดูอำนาจของรัฐธรรมนูญหมวดไหนก็ไม่มีเขียนเอาไว้นะว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญไปแก้มีอำนาจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องของรัฐสภานะแล้วมาตราเดียวเนี่ยที่เขียนเอาไว้คือมาตรา291นะรัฐสภาคืออะไรก็คือองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติแล้วองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยในส่วนของรัฐสภาเนี่ยเขาเขียนให้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะรัฐสภาสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา291ทำไมถึงรัฐสภาต้องเป็นรัฐสภาเพราะว่าเขาถือว่ารัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเราจะเห็นได้ว่าส.ส.นะมาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนสว.นะตามรัฐธรรมนูญ2540ก็มาจากการเลือกตั้งทั้ง200คนแต่รัฐธรรมนูญ2550นั้นมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนและส่วนที่เหลือนะในส่วนของ150คนเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะมาจากการสรรหานะตอนนี้การสรรหานั้นคณะกรรมการสรรหาเนี่ยปปช.ก็ดีประธานปปช.ก็ดีประธานกกต.ก็ดีในรัฐธรรมนูญ50นั่นน่ะจะเป็นในส่วนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากประกาศคปค.ประกาศคปค.ฉบับที่19แต่งตั้งปปช.นะประกาศคปค.ฉบับที่13แต่งตั้งกกต.เพราะฉะนั้นประธานกกต.ก็ดีประธานปปช.ก็ดีหรือว่าในส่วนขององค์กรอิสระที่ตามมาตรา113เดิมของรัฐธรรมนูญ2550นั้นมาจากเผด็จการทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่ได้มีจิตเชื่อมโยงกับประชาชนนะดังนั้นการใช้อำนาจในการแต่งตั้งองค์กรเหล่านี้เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะองค์กรทั้งหลายหรือว่าการใช้อำนาจที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยเขาจะมาอยู่ในระยะเวลาสั้นๆในการแก้ไขปัญหาแล้วก็รีบคืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อให้ได้ตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาบริหารประเทศแต่ว่ากรณีของประเทศไทยเราอาจจะยังมีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่ยังจะต้องให้รัฐบาลนะบริหารแก้ไขปัญหาแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลก็จะคงอยู่ตามโรดแมปนะที่ได้สัญญาเอาไว้นะว่าจะอยู่ระยะเวลาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ถ้าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็คงยังต้องมีประเด็นปัญหาถ้าในส่วนของสปช.ไม่ผ่านคือสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ต้องเริ่มในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยระยะเวลากว่าจะมีรัฐธรรมนูญกว่าจะมีการเลือกตั้งก็คงต้องอาศัยเวลาอีกนะดีไม่ดีก็นู่นเนี่ย2560เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็จะมี2540 2550ใช่ไหมแล้วก็2560นะถ้าเป็นว่าเราต้องร่างกันใหม่นะถ้าสปช.คว่ำมันก็เป็นเรื่องของเวลานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าในองค์กรของรัฐเนี่ยจะมีอำนาจอะไรบ้างเนี่ยตามที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เนี่ยนะก็อำนาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดอำนาจของรัฐบาลก็คือมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินนะเพียงแต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ในส่วนของรัฐธรรมนูญก็จะเขียนว่าให้รัฐบาลมีในส่วนของการที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปต่างๆดังนั้นถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นะอันนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ในส่วนของรัฐธรรมนูญนะก็จะมีในส่วนของมาตราที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารประเทศนะเดี๋ยวอาจารย์กดที่ออโต้หมายยังนะ
การบริหารประเทศนั้นจะอยู่ในมาตราสิบเก้านะมาตรา19นี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนี่ก็พยายามกดให้มันชัดแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่ทีทำไมมันโฟกัสไม่ได้อาจารย์ก็กดสองหนละตัวนี้หรือตัวนี้โฟกัสกดแช่หน่อยนะมาตรา19คณะรัฐมนตรีเนี่ยเรามีองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารกี่คนนะรัฐธรรมนูญ4050ตัวจำนวนเท่ากันคือนายกรัฐมนตรี1กับรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทีนี้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เขียนเพิ่มในเรื่องอำนาจของคณะรัฐมนตรีคือต้องดำเนินให้มีการปฏิรูปต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจะมาปรับปรุงแก้ไขนะปัญหาทั้งหลายที่มีขึ้นนะก็ต้องปฏิรูปซึ่งเรื่องปฏิรูปนี้แน่นอนแล้วเป็นเรื่องต้องใช้อำนาจมหาชนอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าอำนาจรัฐในส่วนของผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจในปัจจุบันที่จะวางกฎเกณฑ์กติกากันต่อไปส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติอันนี้คือวรรคแรกนะส่วนวรรคที่2ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งมาตรานี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาตรานี้มีการแก้ไขแล้วนะก็คือถวายสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐทายาทต่อองค์รัชทายาทหรือผู้แทนนะเดี๋ยวคือมีการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจารย์กำลังนึกว่าวรรคสองเนี่ยแก้ไขใช้ถ้อยคำว่าเป็นอะไรเนาะคือนึกออกไหมเดี๋ยวเช็คอีกทีนะแต่ไม่ต้องถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์แล้วคือพระองค์ท่านก็ทรงประชวรแล้วก็อาจจะการปฏิบัติหน้าที่อาจจะคืออะไรอ่ะต้องให้พระองค์ท่านพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นการไปรบกวนเบื้องพยุคลระบาดเนี่ยนะก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีนั้นก็ต้องไม่ต้องให้เข้าเฝ้านะก็เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะดังนั้นอำนาจตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของการปฏิรูปนั้นมันมีกำหนดเอาไว้ในมาตรา27เห็นไหมเพราะนั้นต้องปฏิรูปเรื่องของการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการปกครองท้องถิ่นการศึกษาเศรษฐกิจพลังงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสื่อสารมวลชนสังคมนะแล้วอื่นๆก็อย่างเช่นจริยธรรมสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนมีแล้วนะศาสนานะมันก็อาจจะอยู่ในข้ออื่นๆซึ่ง
เรื่องทั้งหมดนี้ก็มีการเขียนบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเพียงแต่ว่ากรณีการเขียนเอาไว้นั้นกติกาต่างๆนั้นมันยังเป็นกติกาที่ถูกต้องหรือกติกาที่ยอมรับอย่างทั่วถึงไหมนะอย่างเช่นเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยยุบเลิกอบจ.นะหรือว่ายุบเลิกอบต.ให้เหลือเทศบาลจังหวัดกับเทศบาลเมืองนะปกติเทศบาลอาจจะมี3ประเภทเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะแล้วส่วนอบต.นั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้มาเป็นเทศบาลฝ่ายนะแต่มันก็แน่นอนละจำนวนมันจะน้อยลงอย่างมหาศาลเพราะว่าเทศอบต.นี้มันมี 6,700 กว่าอบต.นะเมื่อยุบเรือรวมมาจำนวนเหลือน้อยลงสมมุติเป็นหลักร้อยแค่นั้นเองเป็นหลักร้อยหลักร้อยหลักพันนะมันก็ถือว่าลักษณะของการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจนั้นน่ะที่จะทั่วถึงนั้นมันก็จะน้อยลงแล้วก็งบประมาณที่จะไปถึงท้องถิ่นนั้นมันก็จะถูกจัดสรรน้อยลงไปด้วยเอาละก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องดูนะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนที่เราพูดถึงนะว่าลักษณะของกฎหมายมหาชนในบทที่อยู่ในหนังสือเนี่ยกฎหมายมหาชนเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิรูปเห็นไหมดังนั้นเมื่อในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเรื่องการปฏิรูปเอาไว้แล้วปกติถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเมืองการปกครองระบบกฎหมายระบบราชการการศึกษากระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจสังคมนะแต่ว่าถ้าในการปฏิรูปในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องอะไรอ่ะสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะการศึกษามีเศรษฐกิจมีแล้วก็มีเรื่องของพลังงานการปฏิรูปพลังงานเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้อยู่เนี่ยในอนาคตก็มันจะลดน้อยแล้วก็อาจจะหมดได้ไปในระยะเวลาอีก40ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการคิดพลังงานทดแทนต่างๆไม่ว่าจะผลิตจากพืชอย่างเช่นปาล์มก็ดีพยายามผลิตเพื่อที่จะผลิตอะไรนะน้ำมันที่จะเอามาใช้แทนน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีการคิดค้นหรือในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ามีแล้วนะแล้วตอนนี้ก็จะมีลักษณะที่ว่าถ้าใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะมีสถานีเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้ในบางประเทศที่เขาก็เริ่มใช้ในเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลดมลภาวะมลภาวะในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะหรือว่าบางนักวิทยาศาสตร์อาจจะคิดค้นไปถึงเรื่องของการใช้น้ำแทนน้ำมันโอ้โหถ้าใช้น้ำแทนน้ำมันได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะถ้ารถวิ่งได้โดยอาศัยน้ำมันถูกมากๆไงนะมันถูกมากๆเอาละนะดังนั้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์ก็พยายามให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นต้องมุ่งหมายให้ใช้นานๆใช้ถาวรยั่งยืนนะแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องยึดอำนาจหรือว่าทำลายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำลายนะหรือว่าการยึดอำนาจแล้วก็ล้มเลิกใช้อ่ะนะคือเลิกใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยในความหมายตรงเนี้ยนะเลิกใช้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะแล้วก็คือล้มล้างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็เลยจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
83ปีเรามี19ฉบับกำลังร่างฉบับที่20กันอยู่นะแล้วก็เดือนหน้าวันที่8กันยาเนี่ย8กันยานะเราจะเห็นได้ว่าน่าจะสิงหาแล้วใช่ไหมกันยาสปช.เนี่ยจะต้องผ่านให้ความเห็นชอบหรือไม่ผ่านเนี่ยแหละมันก็เป็นเรื่องที่ว่าฉบับที่20ถ้าผ่านก็ไปลงมติประชามติกันวันที่10มกราคม2559แต่ถ้าไม่ผ่านนะในรัฐธรรมนูญมันก็มีการบัญญัติกระบวนการเริ่มกระบวนการใหม่นะซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในมาตรา30กว่าๆนะในรัฐธรรมนูญนะดังนั้นในส่วนของคณะกรรมการนะยกร่างรัฐธรรมนูญนะเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วอันนี้ก็คณะกรรมการยกร่างนะพิจารณาคำขอเสร็จแล้วนะก็เสนอให้สภาปฏิรูปอันนี้มันเป็นขั้นตอนตอนนี้เขาร่างเสร็จแล้วเป็นเรื่องขั้นตอนที่จะเสนอให้สภาพิจารณาสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตรงนี้จะเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนะสปช.ต้องมีมติภายใน15วัน15วันนะนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการยกร่างนะสปช.เนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะเว้นแต่ว่าเป็นคำผิดเล็กๆน้อยๆนะหรือว่ากรณีกรรมธิการยกร่างเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรรมธิการก็สามารถที่จะยังเสนอได้แล้วก็สปช.นะถ้ามีมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองแล้วก็ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน30วันเมื่อส่งลงพระประมาณที่ไทยแล้วก็ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับได้โดยให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการการรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยก็คือคนที่จะต้องรับผิดนะในการกระทำนะเพราะว่าในส่วนของหลัก the king can do no wrong นะแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีในส่วนของการรับสนองพระบรมราชโองการนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆแต่ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่เห็นชอบด้วยแล้วก็ไม่พระราชทานคืนมานะหรือพ้น90วันแล้วไม่พระราชทานคืนมาก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปนะนี่ก็คือถ้าเสนอไปแล้วแล้วพระมหากษัตริย์ไม่คืนมาก็ถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นตกไปนะเพราะฉะนั้นกรณี37ก็ดี38ก็ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปนะเพราะว่าถ้า เห็นชอบแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการไปลงประชามตินะแต่ถ้าไม่เห็นชอบหรือว่าไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะตามเวลาที่กำหนดนะไม่กรณีไม่ให้ความเห็นชอบเนี่ยมาตรา38เนี่ยนะหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา37ก็คือตกไปกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบแล้วก็ไม่พระราชทานกลับคืนมานะเพราะนั้นกรณีในมาตรา37เนี่ยกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญจะตกไปเนี่ยก็คือเสนอให้ลงพระประมาพิไทยแล้วก็ไม่เห็นด้วยพระองค์ไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่พระราชทานคืนมาพ้น90วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าตกไปเลยนะส่วนมาตรา38เนี่ยกรณีสปช.ไม่ให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ให้ความเห็นชอบเนี่ยสปช.และคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็จะสิ้นสุดลงเลย
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการแต่งตั้งสปช.กันใหม่นะแล้วก็การมาธิการกันใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือแต่งตั้งขึ้นใหม่เนี่ยนะแต่งตั้งสภากับคณะกรรมการยกร่างใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่ไงที่อาจารย์บอกว่าขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญที่มันก็จะ เป็นไปตามคือที่ก็ยังเลือกตั้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ายัง เป็นเรื่องที่ประเทศเราจะยังมีการเลือกตั้งไม่ได้ขั้นตอนในการจะดำเนินการก็คือให้สปช.ก็โหวตไม่ให้ความเห็นชอบแล้วก็ตั้งสปช.กันใหม่กรรมาธิการยกร่างกันใหม่นะดังนั้นในส่วนของสปช.มันมี250คนใช่ไหมส่วนกรรมาธิการยกร่างมันมี36คนนะเพราะนั้นในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างเนี่ยเราดูนิดนึงมาตรา32มาตรา32เนี่ยกรรมาธิการยกร่างเนี่ยคือประธานกรรมาธิการเนี่ยคสช.เสนอส่วน อีก20คนเนี่ยนะสปช.เสนอเพราะฉะนั้นกรรมาธิการจะมีได้เนี่ยต้องมีสปช.ก่อนใช่ไหมมันก็ต้องไปช้าตอนคัดเลือกสปช.กว่าจะมีสปช.กว่าสปช.จะเสนอชื่อกรรมาธิการยกร่างนะแล้วกว่าจะได้กรรมาธิการยกร่างกันใหม่เพราะนั้นอาจารย์ว่าในระยะเวลาอีก2ปีนั่นแหละนะกว่าที่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามันมีขั้นตอนต่างๆตามที่เราได้พูดกันไปแล้วเห็นชอบจะไปอย่างไรถ้าไม่เห็นชอบจะไปอย่างไรไอ้นี่นักศึกษาพอจะมองในส่วนของเรื่องของรัฐธรรมนูญนะที่เป็นกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นแล้วว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเราเนี่ยนะก็ยังมีปัญหาอยู่ในส่วนฉบับที่20นะไม่รู้ว่าจะถูกเรียกชื่อสมมติว่าวันที่10มกราสมมติว่าผ่านเสร็จ10มกราไปเลือกไปลงประชามติถ้าสมมติว่าลงประชามติแล้วผ่าน10มกราแล้วก็เสนอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาธิไทยนะแล้วก็มีการเลือกตั้งนะก็คงจะได้รัฐบาลก็อาจจะนู่นน่ะกลางปี2559ไปแล้วนะแต่รัฐธรรมนูญก็แล้วแต่นะว่าไอ้ฉบับที่20เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญของปี2559หรือว่า2560อันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อที่จะเรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่20กันต่อไปนั่นเองนะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของรัฐประหารเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของพัฒนาการของกฎหมายมหาชนเพราะว่าที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องกฎหมายมหาชนดังนั้นปัญหาของกฎหมายมหาชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยจะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของรัฐธรรมนูญนะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการยึดอำนาจแล้วก็ในส่วนของหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันจะพัฒนาที่จะต้องมีเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองเพราะนั้นเมื่อการเมืองไม่พัฒนากฎหมายมหาชนก็จะไม่พัฒนาด้วยไอ้นี่คือปัญหาของพัฒนาการของกฎหมายมหาชนนะที่ถ้าเราจะพูดถึงว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาของพัฒนาการของกฎหมายมหาชนเนี่ยก็หนึ่งเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะเพราะว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยมันจะพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นเรื่องของการที่ยึดอำนาจแล้วเขียนกติกาที่มันไม่เป็นไปตามหลักการนะประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนะหรือว่าการปกครองโดยกฎหมายที่มาจากหลักประโยชน์สาธารณะหรือว่ามาจากประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ทำให้กฎหมายมหาชนไม่พัฒนาส่วนในเรื่องของ
ปัญหาของพัฒนาการของกฎหมายมหาชนประการที่2อันแรกคือการปฏิวัติรัฐประหารอันที่2ก็คือปัญหาในเรื่องของการติดยึดในระบบอุปถัมภ์การติดยึดในระบบอุปถัมภ์นั้นคือฟังตัวบุคคลมากกว่ายึดหลักการเพราะฉะนั้นลักษณะของสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมันจะมีหลักของวิธีคิดไม่ว่าหลักประโยชน์สาธารณะหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะคือรัฐบาลจะใช้อำนาจก็ต้องเป็นอำนาจที่ถูกต้องนะหรือว่าชอบด้วยกฎหมายด้วยหรือว่าการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็ต้องตรากฎหมายถึงแม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งก็ตามเนี่ยการตรากฎหมายก็ต้องชอบด้วยกฎหมายคือสมเหตุสมผลนะแล้วก็จริงแล้วก็ยุติธรรมกฎหมายต้องยุติธรรมนะดังนั้นถ้าการตรากฎหมายเขียนกฎหมายบ้าบอคอแตกอะไรแล้วก็เอามาบังคับใช้มันเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องแล้วการไม่ยอมรับของประชาชนประชาชนก็จะต่อต้านกฎหมายไม่เป็นธรรมเหมือนกับกรณีของมหาธรรมคานธีที่ต่อต้านกฎหมายไม่เป็นธรรมในช่วงที่อินเดียอยู่ในการครอบครองของประเทศอังกฤษนะอังกฤษออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมบังคับกับคนอินเดียมากแม้กระทั่งเรื่องของการทำนาเกลือห้ามทำนาเกลือนะแล้วก็บังคับให้คนอินเดียต้องซื้อเกลือแพงทั้งๆ ที่คนอินเดียก็จนมากมายนะดังนั้นเมื่ออินเดียชายทะเลของอินเดียมันอยู่ติดชายฝั่งทะเลที่มีน้ำเค็มมากๆอยู่แล้วแล้วก็สามารถผลิตเกลือได้ง่ายนะพอโดนแดดน้ำโดนแดดเกลือตามชายฝั่งเนี้ยนะมหาธรรมคานธีก็ก้มเก็บเกลือนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการจะทำความผิดกฎหมายเพราะว่าเขาห้ามประชาชนทำเงินเก็บเกลือหรือว่าทำนาเกลือต้องซื้อจากไอ้บริษัทที่ได้รับสัมปทานจากประเทศอังกฤษเท่านั้นเองมันไม่ยุติธรรมห้ามทำนาเกลือยังไม่พอห้ามทอผ้าอีกนั่นสาเหตุไหมในอินเดียในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าประเทศที่อะไรอ่ะมีความชำนาญเรื่องของการผลิตผ้าขายผ้าอะไรเนี่ยก็อินเดียนะแล้วอินเดียเนี่ยเขาแต่งกายเนี่ยเขาจะใช้ผ้าสาลีใช้กางเกงด้วยอะไรด้วยการตัดเสื้อหรือว่าใช้ผ้าโพกผมมันใช้ผ้าจำนวนละเป็น5เม็ดหรือว่ามากกว่านั้นต่างๆนะดังนั้นห้ามทอผ้าด้วยเขาก็ต้องไปซื้อผ้าจากราคาแพงมาใส่ซึ่งเขาก็ไม่มีปัญญาซื้อเพราะว่ามันเป็นความยากจนของคนอินเดียนะก็การต่อต้านกฎหมายไม่เป็นธรรมอังกฤษก็ปราบปรามด้วยวิธีโหดร้ายใช้การปราบปรามจับกุมมั่งปราบปรามต่างๆนะแต่ว่ากรณีมหาธรรมคานธีเนี่ยนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเข้าไปอยู่ในคุกนะออกจากคุกมาก็มาทำนาเกลือเหมือนเดิมนะคือเป็นคนนำประชาชนในการที่จะใช้ชีวิตนะในเพราะว่าการทำอาหารคนมันก็ต้องใช้เกลือนะในสมัยก่อนนะมันก็เกลือนะก็จะเป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันนะของการกินนะเอาละเมื่อออกจากคุกมาก็มาทำผิดอีกแหละเพราะมันผิดกฎหมายนะจนกระทั่งอังกฤษเกิดความละอายว่ากฎหมายของตัวเองไม่เป็นธรรมจริงๆก็เลยยกเลิกนี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่ให้เห็นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมเนี่ยนะถึงแม้ว่ารัฐจะใช้อำนาจในการปราบปรามประชาชน อย่างมากมายอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนนะเอาละเราก็ให้เห็นว่าในเรื่องของสังคมไทยที่เรายังติดอยู่ในระบบอุปถัมภ์ฟังตัวบุคคลมากกว่าฟังหลักการเราอันนี้ก็ถือว่าหลักการมันเป็นอาจจะเป็นเพียงความคิดนะเพราะฉะนั้นเอาเจ้านายสั่งเอาไว้ดีกว่านายสั่งว่าอย่างไรก็ต้องทำตามถูกผิดไม่รู้นะเพราะว่ามันคือระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะส่วนเรื่องของปัญหาการตีความของนักกฎหมาย
นะแล้วองค์กรศาลเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เป็นปัญหาในส่วนของพัฒนาการของกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการใช้การตีความกฎหมายมันไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมายมหาชนนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคดีแต่ละคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงนะที่แตกต่างกันแล้วก็ในส่วนของคดีตามกฎหมายมหาชนเนี่ยมันจะมีหลักวิธีคิดในเรื่องของมหาชนหรือว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนที่จะต้องเอาเข้าไปปรับไปใช้ในการพิจารณาเรื่องมหาชนด้วยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมหาชนกับเรื่องเอกชนนั้นระบบวิธีคิดแตกต่างกันอย่างเช่นในส่วนของระบบศาลเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าระบบศาลยุติธรรมเนี่ยนะก็จะเป็นระบบกล่าวหาส่วนในระบบของศาลตามกฎหมายมหาชนนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบไต่สวนนะเพราะฉะนั้นปัญหาในความแตกต่างระบบกล่าวหากับระบบไต่สวนนั้นซึ่งก็คือเรื่องของการที่จะนำสืบพยานหลักฐานเนี่ยนะถ้าในระบบกล่าวหาเนี่ยฝ่ายถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะโจทก์จะต้องพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องนะเพราะฉะนั้นในการกล่าวหาเขาแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะนำพยานมาสืบนะแล้วการสืบนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ศาลเนี่ยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยฟังจากพยานหลักฐานต่างๆนะแล้วก็นำพยานหลักฐานที่นำมาสืบนั้นมาตัดสินคดีนะเพราะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการกล่าวหาการนำสืบพยานหลักฐานซึ่ง เมื่อโจทก์สืบไปแล้วนะฝ่ายจำเลยก็จะต้องมีการหักล้างนะอันนี้ก็คือในส่วนที่เราจะเห็นได้ว่าศาลยุติธรรมนะศาลแพ่งศาลอาญานะศาลแพ่งศาลอาญาซึ่งคดีแพ่งฟ้องศาลแพ่งคดีอาญาฟ้องศาลอาญาแล้วก็จะเป็นระบบกล่าวหานะในส่วนของระบบกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยโจทก์มีหน้าที่นำสืบแต่ว่าแล้วก็เมื่อโจทย์นำสืบแล้วพยานจำเลยก็นำสืบพยานในฝ่ายของจำเลยเพื่อหักล้างในส่วนของข้อกล่าวหาของโจทย์ให้ได้นะแล้วถ้าศาลเชื่อตามพยานฝ่ายจำเลยก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดก็ยกฟ้องไปยกฟ้องไปนะอันนี้ก็คือลักษณะของการระบบกล่าวหานะแต่ว่าบางครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าการนำสืบพยานหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยนะเนื่องจากว่าศาลตุลาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในการพิจารณากระบวนการพิจารณานะคดีเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ก็จะรับฟังจากพยานที่แต่ละฝ่ายเอามาสืบแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดนะคดีแพ่งมันจะแตกต่างไปจากคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของการที่มีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพราะว่าในเรื่องแพ่งเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนที่ประเด็นฝ่ายใดกล่าวอ้างนะฝ่ายนั้นต้องนำสืบนะเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่รับไม่รับกันอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นโจทก์กล่าวอ้างเรื่องสมมติว่ากู้เงินไปราคาอะไรสัญญา3ล้านบาทนะแต่จำเลยบอกว่าไม่ได้กู้3ล้านฉันกู้มาแค่1ล้านหรือจะ1แสนก็ตามนะเพราะฉะนั้นประเด็นใครกล่าวอ้างฝ่ายนั้นก็ต้องนำสืบนะในส่วนของคดีแพ่งนะมันจะแตกต่างจากคดีอาญาคือคดีอาญาเนี่ยการฟ้องเนี่ยคือโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างอย่างเดียวเลยว่าจำเลยกระทำผิดนะดังนั้นเรื่องนิติวิธีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนิติวิธีที่จะใช้นิติวิธีที่จะนำมาใช้ในส่วนของการพิจารณา
ในศาลมันต้องใช้นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนเพราะว่าเรื่องของกฎหมายมหาชนก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเกี่ยวกับกฎหมายการคลังและภาษีอากรนะอย่างที่เราก็ได้พูดถึง3สาขาหลักนี้อยู่มาอยู่ตลอดแล้วนะว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญคืออะไรนะแล้วก็ในความหมายของกฎหมายปกครองแล้วก็กฎหมายการคลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ให้เห็นว่าเรื่องของคดีปกครองก็ต้องไปสู่ระบบของศาลปกครองนะแล้วเรื่องการคลังภาษีอากรตอนนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าศาลปกครองกำลังจะตั้งศาลแผนกการคลังและงบประมาณเพราะนั้นไปศาลปกครองหมดเลยเมื่อไปศาลปกครองหมดระบบวิธีคิดจะมาคิดในความหลักของกฎหมายเอกชนมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าระบบกฎหมายปกครองนั้นมันเป็นเรื่องของมหาชนแล้วเป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐนะซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายปกครองต่างๆนะมันจะแตกต่างจากในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายเอกชนนะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญานะซึ่งอันนั้นมันก็อาญามี300กว่ามาตราอาญามี300กว่ามาตราแพ่งมี 1,700 กว่ามาตราก็ศาลแพ่งศาลอาญานะซึ่งก็อยู่ในเรื่องที่จะต้องนำหลักกฎหมายเหล่านั้นมาปรับกับคดีที่ไปฟ้องยังศาลหรือว่าในส่วนของกฎหมายปกครองที่จะใช้ในศาลปกครองมันจะเป็นเรื่องของคดีปกครองคดีปกครองมันก็จะเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะหรือระหว่างรัฐหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันนะคือหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะโดยไม่มีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องคดีปกครองเนี่ยที่นักศึกษาต้องแยกให้ได้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นคดีข้อพิพาทมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างการฟ้องคดีกันระหว่างรัฐเจ้าหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนนะหรือว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันโดยไม่มีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ไปฟ้องศาลปกครองทั้งนั้นไปฟ้องศาลปกครองทั้งนั้นเอาละในเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยนะเราเน้นเรื่องของหลักรัฐธรรมนูญหลักรัฐธรรมนูญนะซึ่งในรัฐธรรมนูญก็คือในส่วนของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะเป็นเอกสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะมันจะต้องเป็นลักษณะของการเขียนรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ปัญหาการปกครองประเทศได้หรือว่าเรียกว่าระบบรัฐธรรมนูญนิยมนะระบบรัฐธรรมนูญนิยมหรือว่าในส่วนของการเขียนกฎหมายในการเป็นกฎเกณฑ์กติกาในการปกครองประเทศเนี่ยมันต้องอิงนะหลักสากลที่พูดกันอยู่เสมอๆหลักประชาธิปไตยหลักนิติรัฐหลักนิติรัฐคือหลักการปกครองโดยกฎหมายแล้วหลักการปกครองโดยกฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ดีมันต้องใช้ได้ยั่งยืนนานยาวเป็นครึ่งศตวรรษคือ50ปี100ปีขึ้นไปไม่ใช่ใช้ปีเดียวใช้2เดือนยกเลิกใช้แบบอำเภอใจเลยอันนั้นมันไม่ใช่กติกาที่ดีลักษณะที่กติกาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากฎหมายมันจะไม่มีความมั่นคงแล้วก็ลักษณะของการใช้กฎหมายที่ไม่ไปตามเป็นไปตามระบบกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานมันก็จะไร้มาตรฐานนั่นเองก็เขียนกฎเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้นะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในลักษณะของการเขียนกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้แก้ได้ปัญหาเด็กแว้นเนี่ยแต่ว่าเอาผิดพ่อแม่ด้วยถามว่าหลักกฎหมายเนี่ยคนที่ไม่ได้ทำผิดเลยจะต้องมารับผิดด้วยเนี่ยติดคุกด้วยเนี่ยมันมีไหมมันไม่มีมันต้องย้อนไปกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรนั่นคือไอเอาอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าเราจะเขียนกฎหมายในลักษณะเอาลงโทษคนที่เขาไม่ได้กระทำผิดด้วยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ป่าเถื่อนแล้วต่างชาติเขาจะถือว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้นะกฎหมายเอาละทีนี้ในเรื่องระบบรัฐธรรมนูญนิยม
กฎเกณฑ์นั้นนะต้องเขียนมาแล้วต้องแก้ปัญหาการปกครองประเทศได้แต่ว่าถ้าเราเขียนกฎเกณฑ์มาแล้วสร้างปัญหาความขัดแย้งให้มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ระบบรัฐธรรมนูญนิยมแล้วมันเป็นระบบตามอำเภอใจเข้าใจไหมแล้วแต่ว่าใจจะเขียนใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ใจอยากจะเขียนกฎประชาชนไว้หรือกลั่นแกล้งบุคคลอื่นๆนะทีนี้สาระของรัฐธรรมนูญนิยมนั้นต้องคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมด้วยต้องให้เกิดให้สังคมเกิดความยุติธรรมเพราะนั้นประเด็นปัญหาเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเราพูดกันมาแล้วนะว่าการจะปกครองรัฐเนี่ยนะรัฐนั้นต้องมีความยุติธรรมอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยในส่วนของอันนี้มันจะอยู่ในข้อที่8เรื่องของความยุติธรรมความยุติธรรมนะก็คือจะเป็นรัฐเนี่ยต้องมีความยุติธรรมถ้าไม่เป็นรัฐไม่มีความยุติธรรมเดี๋ยวก็เป็นรัฐไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องสิ้นรัฐก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการต่อคือรัฐมันก็จะไม่มีความสงบสุขถ้าไม่มีความยุติธรรมนะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาอยู่เรื่อยๆคือประเทศอาหรับตะวันออกแถวซีเรียนะลิเบียนะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็คือประเภทประเทศพม่านะซึ่งเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยให้มีการเลือกตั้งนะแต่ถึงจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็เอาละระบบการปกครองของเขาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเอาละเป็นเรื่องที่เราพูดถึงประเด็นเรื่องการอำนวยความยุติธรรม justice ซึ่งมันจะอยู่ใน เรื่องของระบบรัฐธรรมนูญนิยมด้วยนะที่ว่าจะต้องมีความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมส่วนประการที่4นะก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้เกิดดุลยภาพขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกติกาที่ไม่เกิดดุลยภาพไม่สร้างดุลแห่งอำนาจรัฐจะไม่สามารถแก้ปัญหาการปกครองประเทศได้เพราะฉะนั้นดุลอำนาจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็มันอยู่ในรัฐธรรมนูญมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วดุลอำนาจนั้นอ่ะในส่วนขององค์กรนะที่จะต้องให้เกิดดุลก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองให้ออกนะองค์กรเหล่านี้การใช้อำนาจไม่ใช่ฝ่ายตุลาการไปกินแดนอำนาจคือไปใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหมดไปใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหมดไม่ใช่เพราะอำนาจที่ฝ่ายตุลาการมีคือเอากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นแล้วควรจะต้องเป็นรัฐสภาที่มาจากประชาชนเลือกตั้งด้วยตราขึ้นเอาไปใช้ในการตัดสินคดีอย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมไม่ใช่กฎหมายอะไรก็ได้ที่เอาไปใช้เพราะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมนั่นเองตุลาการคือต้องทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแล้วก็ตุลาการก็ต้องมีมโนธรรมนะซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นทั้งเรื่องที่จะต้องใช้จิตใจที่มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติทั้งหลายทั้งปวงนะมโนธรรมเนี่ยนะก็คือจิตใจที่เที่ยงธรรมอยู่เหนืออคติทั้งหลายทั้งปวงประกอบด้วยเหตุผลจริยาเป็นความรู้สึกที่ตระหนักได้ถึงความเป็นธรรมที่พึงเป็นหรือเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์ในการรับรู้ได้ถึงความยุติธรรมเพราะนั้นถ้ามีลักษณะที่ใช้อำนาจสุดโต่งนะแล้วก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างมากมายมันก็จะเป็นเรื่องของคนก็เริ่มจะอึดอัดแล้วถึงในลักษณะของการถูกบังคับการถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมมันก็คือเป็นเรื่องที่พูดถึงความยุติธรรมกันแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็สามารถจะใช้ความสำนึกของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอ๊ะเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องไม่มียุติธรรมหรืออะไรต่างๆมันมีการพูดในเรื่องของปัญหาความยุติธรรมในสังคมรัฐไทยมากขึ้นนะเพราะนั้นนักกฎหมายเราจะเห็นได้ว่านักกฎหมายที่เรียนกฎหมายแล้วจะต้องไปนั่งใช้กฎหมายในการตัดสินคดีนะคุณต้องยุติธรรมด้วยถ้าไม่ยุติธรรมนั้นกฎหมายนั้นก็ไม่ควรเอามาบังคับใช้กับประชาชนเพราะจะถูกต่อต้านเหมือนกับกรณีของมหาตมะคานธีที่ต่อต้านกฎหมายของอังกฤษที่ออกมาบังคับอย่างไม่เป็นธรรมนะจนก็ในที่สุดก็ต้องยกเลิกไปนะเอาทีนี้เรามาดูนะว่าในเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยนะสรุปก็คือว่ากฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่ต้องใช้ในเรื่องของการปฏิรูปแล้วปฏิรูปอะไรบ้างนะรายละเอียดการปกครองการเมืองระบบกฎหมายนะระบบราชการหรือว่าปฏิรูปการศึกษากระบวนการยุติธรรมถ้านักศึกษาสามารถติดตามในส่วนของการทำงานของสภาอะไรนะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าในส่วนของการที่มีการเสนอในเรื่องของการปฏิรูปต่างๆนะที่จะมีต่อไปในส่วนของการที่เราจะมีในส่วนของสภาถ้าปฏิรูปยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องมีสภาปฏิรูปนะตามรัฐธรรมนูญนะตามรัฐธรรมนูญที่เราจะมีคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือถ้าปฏิรูปตอนนี้ยังไม่จบเนี่ยรัฐธรรมนูญหน้าเนี่ยก็จะมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศอีกต่อไปเพราะนั้นตรงนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะตั้งสภาปฏิรูปต่อเนี่ยสภาปฏิรูปมาจากไหนนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสภาปฏิรูปเนี่ยจะมาจากสภานิติบัญญัติเดี๋ยวจะมาจากสมาชิกสภาปฏิรูป60คนสภาปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศเนี่ยจะมาจากสปช60คนแล้วมาจากสนช30คนแล้วก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก30คนเพราะฉะนั้นสภาขับเคลื่อนปฏิรูปซึ่งจะมี120คนเนี่ยนะประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน120คนเนี่ยก็จะมาจากคนที่ทำหน้าที่เดิมๆในส่วนของสปชสปช60คนสนช30คนนะเพราะฉะนั้นตัวบุคคลมันไม่เปลี่ยนอะอาจารย์ว่าการที่เราจะเขียนรัฐธรรมนูญนะในส่วนของการให้มีองค์กรต่อไปจะไปปฏิรูปต่อก็ถ้าเขียนกติกาที่มันถูกต้องเป็นธรรมนะมันก็ไม่ต้องมีแล้วสภาปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันเหมือนกับจะตั้งกลุ่มของคนที่อยู่ในตำแหน่งในปัจจุบันเนี่ยกินเงินเดือนกันต่อไปอ่ะกินเงินเดือนภาษีอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีประเด็นที่เขาก็มองว่าเป็นการอะไรขายทอดอำนาจแล้วก็ไปให้กลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มพรรคของตนในการที่จะไปนั่งทำงานกินเงินเดือนกินเงินภาษีของประชาชนต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องทำไมคุณไม่เลือกกลุ่มคนอื่นเข้าไปนะแล้วเลือกคนที่มีความเป็นกลางด้วยไม่ใช่เอากลุ่มที่คนที่มีความคิดสุดโต่งเข้าไปทำงานแล้วให้ไปทำงานต่ออย่างนี้ประเทศแก้ปัญหาไม่ได้หรอกจะใช้เงินอีกสักกี่พันล้านล่ะนะนั่งกินเงินเดือนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำแก้ปัญหาในการปกครองของประเทศได้อย่างแท้จริงเพราะเราพูดแล้วใช่ไหมว่าในส่วนรัฐธรรมนูญนิยมรัฐธรรมนูญที่เขียนต้องแก้การปัญหาการปกครองประเทศได้นะแล้วก็ต้องคืนความเป็นธรรมไม่ใช่ไปนั่งเขียนกติกาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็คนก็ออกมาเฮลๆกันอีกแล้วก็เกิดการปราบปรามกันอีกไม่จบไม่สิ้นปัญหาของประเทศไทยนะเอาละตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะต้องไปดูวันที่8นะว่าสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะมีมติกันอย่างไร
แล้วกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราจะมีถ้าผ่านเนี่ยเราจะมีสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่อไปเนี่ยนะในการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปของชาติเลยเนี่ยนะจะไปทำหน้าที่ที่เกิดประโยชน์กับประเทศ อย่างแท้จริงไหมหรือว่าจะไปทำหน้าที่แล้วเกิดประโยชน์กับกลุ่มบุคคลเท่านั้นนะก็ต้องว่ากันไปทีนี้เรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยนะประเด็นปัญหาต่อไปก็คือว่ากฎหมายมหาชนนะมันเป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแล้วก็บุคคลธรรมดานะเป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจว่านิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนคืออะไรตรงเนี้ยนะนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนิติบุคคลคืออะไรก่อนนะนิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนะบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนต้องไปจดทะเบียนนะดังนั้น เราก็ให้เห็นว่าลักษณะประการที่2เนี่ยในส่วนของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นนะนิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นจะเป็นบุคคลที่กฎเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่จะต้องไปจดทะเบียนหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนเพราะเป็นนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายที่เขียนแต่งตั้งให้องค์กรเหล่านั้นเป็นนิติบุคคลแล้วอย่างเช่นกระทรวงทบวงกรมในกฎหมายมันก็เขียนว่ากระทรวงเป็นนิติบุคคลกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะเพราะฉะนั้นการเป็นนิติบุคคลขององค์กรของรัฐเหล่านี้ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั่นเองนะทีนี้ในส่วนของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นน่ะมันจะต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนได้แก่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะการทำงานของกระทรวงก็ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแล้วก็จะต้องจัดทำบริการสาธารณะนะโดยเอางบประมาณที่จากภาษีของประชาชนเนี่ยไปจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้นทำเพื่อประโยชน์ของเอกชนคือเอกชนหวังเรื่องอะไรเงินทองกำไรความเจริญทางด้านธุรกิจเห็นไหมเพราะฉะนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้นทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองคือตั้งบริษัทขึ้นมานะก็จะขายรถหรือว่าขายอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์หรือว่าจะทำธุรกิจร้านกาแฟหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะมันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องได้กำไรนะหรือจัดการเดินรถก็ตามนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอกชนแล้วก็ให้ขึ้นฟรีอยู่ตลอดเวลาเอกชนไม่มีทุนหรอกเพราะมันไม่รวยนะในการที่จะสามารถที่จะไปทำเพื่อประโยชน์สาธารณะให้บริการฟรีอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะนั้นทุนหายกำไรก็ต้องเลิกบริษัทหรือว่าก็ต้องล้มละลายไปนะนี่ก็เป็นเรื่องของเอกชนที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์ของเอกชนแล้วก็การจะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้นจะต้องจัดตั้งในรูปอะไรบ้างบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนแล้วหรือว่าสมาคมหรือว่ามูลนิธินะเพราะนั้นในหลักโดยหลักเนี่ยนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเนี่ยต้องทำเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือว่ากำไรเงินทองกำไรแต่ว่าข้อยกเว้นคือในเรื่องของการจัดตั้งในรูปแบบของการเป็นสมาคมหรือว่ามูลนิธินั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนแต่ว่าไม่ได้หวังกำไรหวังในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะหวังในการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเก็บศพไม่มีญาติก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเขาจดทะเบียนนะเป็นมูลนิธิแต่เป็นมูลนิธิตามกฎหมายเอกชนแต่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่นะใครตายนะเขาก็มีหน้าที่ไปเก็บศพหรือว่าถ้าไม่มีญาติไม่เขาก็อาจจะดูแลจัดการอะไรต่างๆให้ยังไงเนี่ยนะ
ในเรื่องของการทำศพเนี่ยนะก็อาจจะมีแล้วก็มูลนิธิสมาคมเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลอย่างจะเป็นพวกสมาคมแถวๆคนจีนแถวๆพาหุรัตที่เขาจะมีการอะไรอะแจกข้าวบ้างหรือว่าแจกของในการช่วยเหลือคนยากจนที่แต่ละปีอันนั้นก็เป็นเรื่องของมูลนิธิตามกฎหมายเอกชนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแล้วนะหลักประโยชน์สาธารณะนักศึกษาต้องจับหลักประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการดำเนินการขององค์กรของรัฐนะทุกฝ่ายนะที่ว่าเราพูดถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วกระทรวงทบวงกรมซึ่งก็เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือว่าการดำเนินการขององค์กรของหน่วยงานของรัฐอื่นๆทั้งหลายเนี่ยนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดรัฐวิสาหกิจวัดวาอารามองค์การมหาชนเหล่านี้ก็ถือว่าต้องทำเพื่อหลักประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นเลยแล้วก็บริการสาธารณะที่หน่วยงานเหล่านี้จะต้องทำเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากงบประมาณภาษีของประชาชนที่มันมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉะนั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559เราพูดกันไปแล้วนะว่ามี 2.7 ล้านล้านบาทนะเกือบ3ล้านล้านบาทงบประมาณน่ะนะซึ่งถือว่ากลายเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เยอะมากนะแล้วก็อาจจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะไปพัฒนาโครงสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าในเรื่องของรถไฟความเร็วปานกลางหรือว่าเรื่องของท่าเรือหรือว่ารถไฟรางคู่หรือว่าในเรื่องของอื่นๆทั้งหลายที่จัดสรรงบประมาณไปให้กับกระทรวงทบวงกรมนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะตอนนี้ในส่วนของวัดวาอารามนะวัดวาอารามต้องเป็นวัดที่ต้องได้รับวิสุงคามาสีมาวิสุงคามาสีมานั้นก็คือเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นการประกาศเขตของวัดนะซึ่งในหนังสือเนี่ยนะวิสุงคามาสีมาเขตพื้นที่ดินที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานให้แก่วัดสำหรับใช้เป็นที่ตั้งพระอุโบสถหรือโบสถ์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบสังฆกรรมนะดังนั้นในส่วนของวัดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแต่ต้องเป็นวัดที่มีวิสุงคามาสิงมานะสำนักสงฆ์เนี่ยไม่เป็นวัดเพราะนั้นวัดในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่า 30,000 หรือ 40,000 วัดนะที่ได้รับวิสุงคามาสีมาแต่ก็ถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีประกาศของกระทรวงจัดตั้งเป็นวัดและมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นวัดเนี่ยเป็นประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะ505นะไม่ใช่502นะคะดังนั้นในส่วนของพรบคณะสงฆ์เนี่ยนะ2505นะดังนั้นกฎกระทรวงนะนักศึกษารู้จักแล้วมันเป็นกฎหมายที่ออกตามพรบใช่ไหมพรบในอำนาจพรบคณะสงฆ์เนี่ยให้ในส่วนของการออกกฎกระทรวงหรือว่าในการกำหนดรายละเอียดที่ลดหลั่นลงมาจากพระราชบัญญัติแล้วก็การในส่วนของการที่จะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้นก็จะต้องมีการประกาศนะฐานะความเป็นวัดด้วยนะแล้วก็เป็นนิติบุคคลแต่วัดนั้นต้องได้รับวิสุงคามาสีมาส่วนองค์การมหาชนนะซึ่งไม่ใช่องค์กรอิสระนะองค์การมหาชนนั้นเป็นองค์การเป็นองค์การที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542แล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะที่ไม่ใช่ส่วนราชการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะว่าในอดีตเรามีการก่อน2542เนี่ยเรามีส่วนราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะที่จัดตั้งขึ้นมานะกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจที่มาทำบริการสาธารณะต่างๆเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่หลัง2542เราก็มีองค์การพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะที่จัดตั้งขึ้นมาประมาณ70องค์การมหาชนแล้วนะ
ยกตัวอย่างนะในเรื่องขององค์การมหาชนเนี่ยนะที่เราเห็นอย่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เป็นองค์การมหาชนนะหรือว่าในส่วนที่ปัจจุบันเนี้ยที่เป็นรูปแบบองค์การมหาชนด้วยเนี่ยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กระทรวงนะไม่ใช่กรมแต่ว่ามีความเป็นอิสระในการดำเนินการกิจการที่เกี่ยวกับการคลังและการเงินต่างๆของประเทศใช่ไหมดังนั้นระบบการเงินการธนาคารต่างๆนะซึ่งเราก็เห็นได้ว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ถ้าจะเทียบว่าเป็นกระทรวงทบวงกรมในปัจจุบันไหมไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นองค์การมหาชนอยู่ในรูปมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของธนาคารแห่งประเทศไทยลักษณะการใช้อำนาจมหาชนนะเอาละนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะยังจะมีโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะหรือว่าในส่วนของนิติบุคคลนะสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันนี้ก็เป็นองค์การมหาชนนะสำนักเทคโนโลยีสำนักสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอันนี้ก็เป็นองค์การมหาชนหรือว่าในส่วนสถาบันพัฒนาชุมชนก็เป็นองค์การมหาชนนะในส่วนของอันต่อไปสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรอันนี้ก็เป็นองค์การมหาชนนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในส่วนขององค์การมหาชนนั้นนะสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า เป็นองค์การมหาชนนะตั้งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาแต่จัดตั้งเมื่อปี2544แต่ไอตัวพระราชบัญญัติองค์การมหาชนเนี่ยมันพ.ศ. 2542นะตอนนี้ในส่วนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานั้นนะอำนาจหน้าที่มีอย่างไรในตัวพระราชกฤษฎีกานะมันก็จะกำหนดเอาไว้นะมาตรา6นะให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอบรมการค้นคว้าส่งเสริมการค้าและการพัฒนาดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้นักศึกษาเพื่อที่จะมองเห็นว่าองค์การมหาชนในอำนาจกฎหมายมันก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละประเภทเอาไว้ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้นในพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะจะให้เป็นตราพระราชกฤษฎีกานะเพราะฉะนั้นการจะเป็นองค์การมหาชนได้นะก็จะต้องมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเหล่านั้นขึ้นมานั่นเองนะดังนั้นในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์การองค์กรชุมชนพ.ศ. 2542 43นะก็แต่ละองค์การมหาชนเนี่ยก็จะมีอำนาจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองที่ระบุไว้ในกฎหมายนะอย่างกรณีสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็จะเป็นเรื่องดาวเทียมแล้วก็เกี่ยวกับกิจการในอวกาศแล้วก็จะสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์การมหาชนดังนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะนักศึกษาต้องรู้จักนะกระทรวงก็มี20กระทรวงใช่ไหมกระทรวงก็มี20กระทรวงเพราะนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงพลังงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมกระทรวงพลังงานกระทรวงวัฒนธรรมนะเป็นกระทรวงใหม่ๆนะที่จัดตั้งขึ้นมานะในการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี2545ก็ให้เห็นว่ากระทรวงมี20กระทรวงกรมมี160กว่ากรมแล้วก็ในส่วนของทบวงก็ถูกยกเลิกไปนะในการปฏิรูปเมื่อปี2545นั้นทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในอดีตมหาวิทยาลัยสังขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัยแต่ว่าเมื่อทบวงถูกยกเลิกไปนะก็มหาวิทยาลัยก็ไปอยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองจังหวัดก็มี77จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เราก็ต้องดูว่าของเก่าเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มี77องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ของใหม่เขาจะยกเลิกไปเลยยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต.ก็จะยกเลิกไปเลยกรุงเทพมหานครยังมีอยู่เมืองพัทยายังมีอยู่แล้วก็เทศบาลก็จะมีเทศบาล
นะเพราะฉะนั้นเทศบาลจะเหลือ3ประเภทหรือว่าจะเหลือ2ประเภทก็ต้องไปดูว่ามันจะกำหนดว่าอย่างไรในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนรัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจนี้ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ70กว่ารัฐวิสาหกิจแต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีทั้งรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะเพราะนั้นกรณีแต่ละรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่3ประเภทคือจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติก็ดีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาก็ดีหรือว่าพระราชบัญญัติหรือว่าตามพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนได้เพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่รัฐยังถือหุ้นเกินกว่า 50% ไปนะแต่ความองค์กรเหล่านั้นก็ยังเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รู้จักไว้บ้างในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะองค์การตลาดอันนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะ2496หรือว่าอย่างองค์การแก้วอย่างเนี้ยยกเลิกไปแล้วนะในส่วนของรัฐวิสาหกิจบางประเภทนะสองประมาณองค์การแก้วกับองค์การฟอกสัตว์หรืออะไรเนี่ยนะฟอกหนังสัตว์อะไรเนี่ยนะส่วนรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรมากที่สุดก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะอันนี้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลนั้นจะจัดตั้งโดยพระราชบัญญัตินะนะน่าจะเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐวิสาหกิจบางอย่างได้กำไรบางอย่างขาดทุนนะอย่างกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นก็จะถือว่ามีหนี้สินประมาณ 90,000 ล้านในปัจจุบันนะก็ถือว่าในส่วนของการรถไฟนั้นนะก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนมาตลอดซึ่งเราก็ต้องไปโทษเรื่องของอะไรเรื่องของการบริหารงานของการรถไฟนั่นเองนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานอันนี้ก็ตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงนะกระทรวงมหาดไทยนะก็ตั้งโดยพระราชบัญญัติ2501การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการรถไฟแห่งประเทศไทยนะตั้งโดยพระราชบัญญัติ2494การท่าเรือแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตั้งโดยพระราชบัญญัตินะสถาบันการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมนะตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ2535นะเพราะนั้นสถาบันการบินพลเรือนอันนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจด้วยนะรายชื่อรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบการจัดตั้งทั้งเป็นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายเอกชนคือในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนะพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกฎหมายที่ถึงแม้ว่าจะจัดตั้งตามกฎหมายเอกชนแต่ว่าถ้ารัฐยังถือหุ้นเกินกว่า 50%นะอันนี้ก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะองค์การแก้วที่อาจารย์พูดนะกระทรวงกลาโหมอันนี้ที่ว่าน่าจะยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะองค์การแก้วนะเอาละก็พูดให้พอรู้จักนะว่ารัฐวิสาหกิจนั้นมีอะไรบ้างส่วนกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่มีเพื่อประโยชน์สาธารณะนะประโยชน์สาธารณะคืออะไรอันนี้เราก็พูดกันไปบ้างแล้วนะประโยชน์สาธารณะก็คือการตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นการจะดำเนินการในเรื่องการบริหารประเทศการปกครองประเทศมันต้องดูความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยนะถ้าจะเอาความต้องการของผู้มีอำนาจรัฐอย่างเดียวมาเป็นตัวกำหนดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ความต้องการของประชาชนเนี่ยปัญหาในรัฐก็อาจจะมีมากขึ้นอาจจะมีมากหรือว่าการจะแก้ปัญหาต่างๆนั้นน่ะหรือว่าความวุ่นวายมันก็จะตามมา
นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ดูแลประชาชนมันก็จะเป็นสิ่งที่อะไรอะเอารัดเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆด้วยนั่นเองนะว่างบมันไม่ไปถึงประชาชนมันจะอยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีอำนาจอย่างเดียวนะแล้วก็ประชาชนก็ยังได้รับความลำบากอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะนั้นเป็นเรื่องที่จะถามว่าแล้วองค์กรใดที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลักการที่เป็นเป้าหมายก็ทุกองค์กรน่ะที่เป็นนิติบุคคลมหาชนน่ะในการจัดทําบริการสาธารณะก็ต้องเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นตั้งแต่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระต้องทําเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นรวมทั้งในส่วนของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่เราพูดกันเนี่ยเพราะว่านิติองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารคืออะไรคือรัฐบาลองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติคืออะไรรัฐสภาองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการคืออะไรคือศาลศาลทั้ง4ระบบที่เราพูดไปแล้วนะองค์กรอิสระมีอะไรบ้างกกต.ปปช.นะผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าในส่วนของผู้อะไรนะคณะเอกคณะกสทช.นะเอาละในเรื่องขององค์กรอิสระนะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะในส่วนของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นทุกองค์กรเวลานักศาลนึกถึงในเรื่องของรัฐเรื่องของการใช้อำนาจรัฐในการปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยในทุกองค์กรเลยกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเพราะว่าเงินเหล่านั้นมันไม่ใช่เงินกระเป๋าในกอในขอในคอมันเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้งบประมาณไปการเอาภาษีไปอะไรนะในการที่จะไปจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นนะมันก็ต้องเป็นการจัดทำโครงการที่จะได้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะนั้นที่เราพูดว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยคือความการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของผู้ดำเนินการเองเพราะว่าเงินไม่ใช่เงินคุณเงินเป็นเงินของประชาชนที่มาจากการเก็บภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศนะดังนั้นไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของผู้ดำเนินการอย่างใครในกระทรวงเนี้ยจะเพื่อตอบสนองความต้องการของอธิบดีคนเดียวเหรอไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่อธิบดีนะต้องทำโครงการที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยนะแล้วก็เป็นคนจำนวนที่มีมากนะเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่นะจึงจะถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะซึ่งประโยชน์สาธารณะมันแตกต่างจากประโยชน์ของเอกชนเพราะเอกชนมันก็คือคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวครอบครัวเดียวคนเดียวนะแต่ว่าเหล่านั้นมันยังไม่ได้ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะทีนี้ประโยชน์สาธารณะนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองที่จะต้องดำเนินการนะเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองก็คือข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายนั่นเองข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเราถือว่าเป็นฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นฝ่ายปกครองแต่ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองคือรัฐบาลรัฐบาลคือฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารคือรัฐบาลรัฐบาลมันอยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ว่ากระทรวงเนี่ยมันอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมมันกฎหมายมันคนละฉบับรัฐบาลเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยรัฐบาลมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นก็จะต้องกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลนั้นก็จะต้องเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์สาธารณะด้วยอย่างกรณีที่เราพูดถึงนโยบายของรัฐคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะทำได้สำเร็จหรือว่ายังทำไม่สำเร็จก็แล้วแต่ละนโยบายแต่การกำหนดออกมาเป็นนโยบายนโยบายเหล่านี้ดีเป็นประโยชน์สาธารณะนะอันที่หนึ่งการปกป้องเชื้อชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่สองการรักษาความมั่นคงของรัฐการต่างประเทศอันที่สามเรื่องการลดล้ำความเหลื่อมล้ำของสังคมการให้โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐดีทั้งนั้น
แต่เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยอาจารย์บอกว่าปีเดียวอะทำได้สำเร็จไหมมันไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าร้อยปียังไม่สำเร็จเลยปีเดียวจะมาทำเรื่องไอ้ช่องว่างระหว่างคนจนคือทำให้คนจนหายจนทั้งประเทศเลยเนี่ยมันทำไม่สำเร็จหรอกนะเพราะว่ามันเป็นคน50ล้านคนนะถ้า50ล้านคนเนี่ยสามารถที่จะรวยขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยเนี่ยมันหรือว่าลดการเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนได้อย่างฉับพลันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนโยบายแล้วก็เวลาด้วยในการแก้ปัญหาหรือว่าการที่จะให้อะไรปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำนะแต่ว่าในบางส่วนที่เขาได้ทำไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการเข้าถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐก็จะเป็นเรื่องของการที่อะไรนะจัดตั้งเรื่องของกองทุนนะกองทุนยุติธรรมในเรื่องของการประกันตัวให้กับจำเลยนะหรือว่าผู้ต้องหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนั้นเขาดำเนินการแล้วนะเอาละนะก็ถือว่าเรื่องของลักษณะของกฎหมายมหาชนเนี่ยนะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจคือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะเพราะบุคคลธรรมดาคือเราเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มต่อแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายแล้วก็เรื่องของกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่มีเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์สาธารณะคืออะไรเพราะนั้นต้องรู้จักนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะมาสรุปเรื่องกฎหมายมหาชนที่ไม่เสมอภาคแล้วก็เรื่องของการมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการควบคุมอำนาจรัฐหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายปกครองคือหลักนิติรัฐนะคราวหน้ามาเรื่องนิติรัฐกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะในส่วนของหลักนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างองค์กรใดบ้างแล้วก็หลักประโยชน์สาธารณะนะเพราะว่านิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั่นแหละก็เป็นองค์กรที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้นนะแต่ตอนนี้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนอกจากจะเป็นกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจมันยังมีองค์การมหาชนแล้วเนี่ยที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะในส่วนขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนะที่เป็นองค์กรที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระก็ต้องทำเพื่อหลักประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการตรากฎหมายสนช.เนี่ยตอนนี้คืออะไรคือฝ่ายนิติบัญญัตินะหรือว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ไปทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือทำหน้าที่นิติบัญญัติเพราะฉะนั้นการเขียนกฎเกณฑ์กติกาการปกครองประเทศนั้นต้องเป็นประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้นเลยนะคะเอาสรุปวันนี้เนี่ยนะในเรื่องของลักษณะของกฎหมายมหาชนนะว่ามีอย่างไรบ้างเนี่ยก็ให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะวันนี้ก็คงจะจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันวันอังคารหน้าตอนนี้ในส่วนของหนังสือนะอาจารย์บอกแล้วเล่มสรุปเนี่ยใครอยากได้ก็มาหน้าห้องมาซื้อไปเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนมันเป็นเอกสารสรุปที่อาจารย์ทำขึ้นนะเราหาที่ไหนไม่ได้